คราวนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอภาพข่าวที่นักเรียนเนี่ยเขาจัดงานวันไหว้ครูประจำปี2562ซึ่งนักเรียนเขาก็ทำพานไหว้ครูออกมาแต่ละคนก็มีความคิดสร้างสรรค์กันไปต่างๆนานาแต่ว่าหนึ่งในนั้นมีความคิดถึงเรื่องการเมืองเข้ามาด้วยพานรูปหนึ่งเป็นพลเอกประยุทธ์พานอีกอันนึงเป็นรูปของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเรื่องนี้จึงเกิดเป็นดราม่ากระแสสังคมเกิดขึ้นนี่ค่ะนี่แคมเปญเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นคือมีหลายรูปเลยล่าสุดนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็สอบถามท่านเรื่องนี้และท่านก็ตอบกับผู้สื่อข่าวมาบอกว่าเชื่อว่าเรื่องนี้มีคนอยู่เบื้องหลังค่ะจากเหตุกรณีที่นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายทำพานไหว้ครูล้อการเมืองท่านพลเอกประวิตรบอกว่าเขาทำแบบนั้นแล้วจะให้ทำอย่างไรโดยเชื่อว่าเรื่องนี้มีคนทำและคนคิดให้ส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปบุกถึงโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือให้ลบภาพออกจากโซเชียลมีเดียเรื่องนี้พลเอกประวิตรบอกว่าไม่ทราบและยังไม่ได้รับรายงานเรื่องรายละเอียดเพียงแต่เห็นภาพข่าวจากสื่อมวลชนและเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเด็กจะไปคิดแบบนี้ได้อย่างไรส่วนจะเป็นครูหรือไม่นั้นตอนนี้ตนก็ไม่ทราบจึงบอกไม่ได้ว่าเป็นใครก็ต้องไปตรวจสอบกันก่อนแต่เราก็ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของเด็กค่ะขณะที่เรื่องนี้พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นจากหน่วยงานทหารในพื้นที่ยืนยันนะคะว่าไม่มีหน่วยทหารใดในพื้นที่ส่งทหารเข้าไปในโรงเรียนรวมทั้งกองทัพบกก็ไม่ได้มีการสั่งการใดๆในเรื่องนี้ค่ะด้านพันตำรวจเอกภูวิศริพาณิชย์ผู้กำกับการสภ.โพนพิสัยจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าสาเหตุที่ส่งตำรวจ2นายเดินทางไปที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยเพราะต้องการทราบสาเหตุเหตุการณ์มีข้อเท็จจริงอย่างไรหลังเห็นภาพพานไหว้ครูในโซเชียลเพื่อเตรียมไว้เพื่อมีใครสอบถามจะได้ตอบได้ถูกเผื่อมีผู้บังคับบัญชาสอบถามมาก็จะได้ตอบถูกนี่ท่านผู้กำกับสภ.โพนพิสัยบอกอย่างนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวมองว่าเป็นความคิดเห็นทางการเมืองของเด็กก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้คิดว่าเด็กจะมีจุดประสงค์ร้ายอะไรและไม่ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลบรูปภาพของเด็กนักเรียนด้วยแค่เข้าไปดูรูปถ่ายรูปแล้วส่งไลน์มาดูกันเท่านั้นค่ะขณะที่บุคคลที่อยู่ในพานก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าพานไหว้ครูแค่เป็นการแสดงออกทางการเมืองพรรคอนาคตใหม่จะดำเนินการตั้งกระทู้ถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวในทันทีที่เปิดสภาภายในสัปดาห์หน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวจะต้องตอบคำถามว่าทำไมเราจึงยอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นกับสังคมประชาธิปไตยเราต้องไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยสันติของพลเมืองเพราะประเภทนี้ประเทศนี้เป็นของพวกเราทุกคนและล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวไปเจอคุณธนาธรนะคะที่งานเสวนาของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จัดงานครบรอบ70ปีคุณธนาธรพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ปฏิเสธด้วยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรบอกว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังหลายคนก็พาดพิงคิดไปว่าเป็นคุณธนาธรหรือเปล่าที่อยู่เบื้องหลังคุณธนาธรปฏิเสธบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นการทำพานไหว้ครูของกลุ่มนักเรียนที่มีทหารตำรวจเข้าไปยังโรงเรียนเพื่อตรวจสอบแล้วไม่มีใครอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นทั้งนี้ควรให้ความอิสระแก่นักเรียนนักศึกษาได้แล้วส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้สื่อข่าวถามคุณธนาธรในวันนี้นะคะก็คือกรณีการตรวจการยื่นการตรวจสอบมาตรา112ของคุณช่อพันนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรบอกว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อพรรคพร้อมกล่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วแล้วว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับคุณช่อพันนิกาหรือว่าตนเองหรือพรรคอนาคตใหม่สุดท้ายพรรคอนาคตใหม่ก็ยังจะดำเนินการต่อไปค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนบอกว่ามีกระแสข่าวมามีตำรวจมีทหารบุกถึงโรงเรียนนักเรียนผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนใช่ค่ะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยนะครับนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าที่ทำพานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะอยากให้ทุกคนรักและศรัทธาในประชาธิปไตยนักเรียนบอกว่าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไปขู่ให้ลบโพสต์เรื่องพานไหว้ครูตามกระแสข่าวที่ออกไปเอาไปฟังเสียงนักเรียนที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกันหน่อยครับพานนี้นะครับจะสื่อถึงว่าพวกเรา6/2ทุกคนนะครับยังรักประชาธิปไตยอยู่ครับต้องการประชาธิปไตยซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วครับผมแค่อยากจะสื่อว่าอยากให้ทุกคนนะครับรักและ
ศรัทธาในประชาธิปไตยเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่อนุสาวรีย์ครับพวกหนูต้องการจะสื่อว่าในอนุสาวรีย์ค่ะมันผ่านอะไรมาบ้างในเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะพวกหนูก็เลยต้องการจะสื่อมาในรูปแบบของพานค่ะค่ะสำหรับพานนี้นะคะที่พวกหนูต้องการจะสื่อก็คือสว.250เป็นตัวแทนของหลายล้านเสียงนะคะก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนนั่นแหละค่ะแล้วแต่คนจะมองว่ามันสื่อไปในทางไหนมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคนค่ะในระหว่างที่พวกหนูกำลัง อยู่บนห้องกับเพื่อนเพื่อรอไหว้ครูค่ะพวกหนูก็ได้ยินแบบเพื่อนหลายๆห้องส่งมาบอกว่ามีตำรวจเข้ามาพวกหนูก็เลยรีบวิ่งลงมาดูว่ามีมันจริงหรือเปล่าแต่ว่าพวกหนูไปดูที่ห้องโถง2ที่พวกหนูเอาพานเก็บไว้แต่ว่าพวกหนูไม่เห็นพานแล้วพวกหนูก็เลยสงสัยว่าพานพวกหนูหายไปไหนแค่นี้ค่ะแต่ไม่มีใครมาบังคับหรือมาขู่มาอะไรใช่มั้ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะนี่ค่ะเด็กนักเรียนยืนยันนะคะว่าไม่มีใครมาบังคับให้ลบภาพที่โพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ไม่ได้มีทหารบุกเข้ามาในโรงเรียนเหมือนที่เป็นข่าวด้วยล่ะค่ะขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยนะคะดร.พิพัฒน์ศรีสุขพันธ์ยืนยันอีกครั้งนึงค่ะบอกว่าที่โรงเรียนไม่มีทหารบุกเข้ามาที่โรงเรียนแน่นอนส่วนตำรวจที่มาเนี่ยเพราะว่ามาอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนและไม่เกี่ยวกับเรื่องพานล้อการเมืองด้วยค่ะเนี่ยผมปฏิเสธเลยว่ามันไม่มีทหารมามีตำรวจมาเพราะเราทำเอ็มโอยูกับตำรวจตลอดบางวันเนี่ยท่านผู้กำกับเนี่ยมาอำนวยความสะดวกจราจรอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยครับตีห้าแกมาทำช่วยเราเพราะถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญกับเรียนแกมาผมก็เลยว่าทำไมไม่ให้ลูกน้องมาโอ้ยผมมาเลยผมว่างก็เลยมาเนี่ยผู้กำกับโอเคนะโอเคเลยนะที่มาแต่ไม่มีการขู่ไม่มีการบังคับอะไรไม่มีไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไงไม่ได้เกี่ยวเลยทีนี้พอมาเสร็จผมรู้เรื่องปั๊บประมาณบ่ายสองนะพี่น้องครับบ่ายสองผมรู้เรื่องปั๊บผมก็เลยเอาพานมาเช็คไปเอาให้เด็กเอาพานไหมเอาพานมาเช็คก็ปรากฏว่ามันเป็นรูปเหมือนกับที่เขาลงนี่แหละที่เขาลงเนี่ยแต่ก็เลยถามเด็กว่าทำไมเด็กถึงทำแบบนี้ทำแบบนี้นะคือเด็กเจตนาเด็กก็คือมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วครับแล้วก็เขานี่มีจิตใจคือมีจากก็คือชอบประชาธิปไตยกรณีนี้เกิดความเห็นต่างนะครับทีนี้ทางเว็บไซต์ BBC ไทยเนี่ยก็ชวนไปฟังความเห็นต่างผ่านล้อการเมืองพิธีไหว้ครูเนี่ยเป็นการเปิดกว้างทางความคิดหรือผิดกาลเทศะนะครับพิธีไหว้ครูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขึ้นนะครับถ้าไม่ได้มีการล้อการเมืองไปปรากฏอยู่บนผ่านไหว้ครูของนักเรียนของโรงเรียนหลายแห่งที่จัดงานไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้ก็ส่งผลให้มีเสียงแตกเป็น2ฝ่ายนะครับด้านหนึ่งก็มองว่าการนำพานไหว้ครูมาล้อเลียนการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกาลเทศะขณะที่อีกด้านก็มองว่าพานไหว้ครูการเมืองล้อการเมืองเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะไม่ทำให้คุณค่าของพานไหว้ครูเปลี่ยนไปอาจารย์เสรีวงศ์มนทานักการตลาดและอดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าการใช้พานไหว้ครูเพื่อแสดงออกทางความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งต่างไปจากพานไหว้ครูในรูปแบบเดิมไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกกาลเทศะนี่คือมุมมองของอาจารย์เสรีนะครับอาจารย์เสรีบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดพานไหว้ครูในลักษณะนั้นรวมถึงพานไหว้ครูล้อการเมืองในปีนี้เพราะว่าทุกสิ่งในพานไหว้ครูล้วนมีความหมายแอบแฝงอันลึกซึ้งอย่างเช่นดอกรักดอกบานไม่รู้โรยดอกมะเขือดอกเข็มและข้าวตอกค่ะส่วนอีกหนึ่งความคิดเห็นที่มองว่าผิดกาลเทศะเช่นเดียวกันก็คือความเห็นของนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะและบอกว่าเรื่องนี้สถานการณ์ประเทศไทยพัฒนาไปเร็วมากแม้แต่เด็กนักเรียนลูกหลานของพวกเราพวกเขาก็เข้าไปแล้วอยากบอกพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกหลานด้วยเพราะวัยนักเรียนง่ายแก่การชี้นำมองโลกบวกมากพวกเขาจะเอาประชาธิปไตยเล่าเรื่องไปล้างสมองได้ง่ายรัฐบาลก็ไม่ควรละเลยต้องเฟ้นคนดีมีฝีมือเข้าไปทำงานเพราะศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงมากขณะจีนมหาอำนาจรายใหม่ของโลกยังมีต่างชาติเข้าไปยุแย่นับประสาอะไรกับไทยเราค่ะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตพลอนันตวรสกุลคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่านักเรียนก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
จึงต้องการพื้นที่ในการส่งเสียงและสื่อสารกับผู้ใหญ่ถ้าอารมณ์ขันในพานไหว้ครูแค่นี้ยังไม่เข้าใจยอมรับกันไม่ได้คนที่ไม่มีวุฒิภาวะน่ะก็คือผู้ใหญ่ที่ออกมาแสดงอำนาจอาจารย์อัตพลยังสะท้อนมุมมองว่าพานไหว้ครูจะมีคุณค่าและความหมายก็ต่อเมื่อสามารถสื่อสารกับผู้ใหญ่ได้ซึ่งไม่ควรจะมีแค่ความหมายเดียวหรือรูปแบบเดียวคุณค่าของพานไหว้ครูมันไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะเด็กก็ทำด้วยความตั้งใจถ้าไม่ทำด้วยความตั้งใจมันจะออกมาได้อย่างรอบคอบแบบนี้พิธีกรรมมันงดงามก็เพราะมันเกิดจากความตั้งใจครับนี่คือความเห็นที่แตกต่างกันจากหลายๆฝ่ายนะครับค่ะซึ่งตอนนี้ก็แตกเป็น2ฝั่งด้วยกันฝั่งนึงก็บอกว่าเปิดกว้างทางความคิดให้กับเด็กๆส่วนฝ่ายนึงก็มองว่าผิดกาลเทศะหรือเปล่าแบบนี้ความคิดเห็นก็มีแตกต่างกันไปแบบนี้แหละค่ะ